ว่ากันต่อเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจที่ตอนนี้กําลังเป็นที่กล่าวขวัญถึงเนี่ยนะฮะด้านทนายเดชากิติวิทยาน,านันประธานเครือข่ายทนายคลายทุก,ก็ระบุบอกว่าวันนี้เดินทางไปร้องคดีมุ่งเน้นไปที่ความผิดเกี่ยวกับเรื่องของแชฉลูกโซ่อันจะนําไปสู่บูญความผิดต่อไปนั่นคือเรื่องของการฟอกเงินหากพยานหลักฐานเพียงพอเนี่ยขอให้เนินการยึดทรัพย์ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยแล้วเบื้องต้นเนี่ยครับ มีผู้เสียหายที่มาร้องทานายเดชาแล้วกว่า500คนแล้วล่าสุดเพจดังเพจหนึ่งเนี่ยออกมาแฉนะฮะว่ามีผู้ตกเป็นเหยื่อแล้วกว่า3 0 0 0 0นรายอ่ะคือเยอะมากจริงๆถ้าเป็นแบบนั้นนะ3 0 0แสนนะฮะแต่3 0 0 0 0นตรงนี้เนี่ยถ้ามันมีแค่ตัวเลขออกมาแต่ว่าท่านไม่ไปแจ้งความมันจะไม่เกิดผลดังนั้นส่วนที่ไปแจ้งความวันนี้ถามว่ามีกี่คนมี91คนแต่มไม่พอ ไม่พอที่จะออกหมายเรียกซึ่งตรงกับข้อหาที่อยากจะแจ้งได้ดังนั้นทนายเดชานั้นอยากจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เสียหายในคดีนี้ไปแจ้งความที่กองปราบเอาให้ครบ200คนเป็นอย่างต่ำแล้วมันจะมีหมายเรียกได้นะฮะตอนนี้ยังมีแค่9 1คนนะครับย้ำอีกครั้งว่าถ้าอยากให้เป็นคดีอยากให้มีหมายเรียกขอ200คนเป็นอย่างต่ำกลยุทธ์หน่อยกลยุทธ์ของบริษัทขายตรงนี้เป็นอย่างไรเอาวันนี้เอารายละเอียดมาฝากกันนะฮะ เขามักจะเริ่มต้นด้วยการใช้โปรโมชั่นล่อใจสมัครในราคาถูก89บาทถึง99บาทมาล่อใจให้ซื้อคอร์สเป็นคอร์สสอนขายของทางออนไลน์พออบรมไปปั๊บจะมีหัวหน้าเรียกว่าบอสมาปิดจ็อบพูดโน้มน้าวแล้วเสนอสินค้าภายในเครือบริษัทให้ขายไม่ต้องไปหาสินค้าอื่นมาขายนะขั้นเริ่มต้น2005เป็นระดับดิสติบิวชั่นจะไม่สามารถหาเครือข่ายได้ อยากหาเครือข่ายเพิ่มเป็น2 0 0 0ัอ่น2 5า0 0 25,000 25. ขึ้นเป็นซูเปอร์วิเซอร์ได้กำไรส่วนเพิ่มจากการขายได้ด้วยนะแล้วก็สุดท้ายก็คือ250,000บาทนี่คือระดับดีลเลอร์คือสามารถสต็อกสินค้าของตัวเองได้แล้วไปหาเครือข่ายได้และที่สำคัญก็คือใช้ดาราชื่อดังมาเป็นพรีเซนเตอร์สร้างความน่าเชื่อถือเอาละครับ คือที่กล้าตัดสินใจส่วนหนึ่งเขาก็บอกว่ามาจากการที่มีคนที่น่าเชื่อถือมาเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยล่ะล่าสุดพลตบุรกิจรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าวันนี้เนี่ยสอบปากคำผู้เสียหายไปได้ประมาณเกือบ80ปากแล้วแล้วมีมูลค่าความเสียหายประมาณ31ล้านบาทแล้วอาจจะมีมากกว่านี้อีกนะฮะแต่ว่าในเบื้องต้นนั้นมองว่าธุรกิจนี้เนี่ย มันคือธุรกิจขายตรงคือหลอกขายสินค้าหลอกลงทุนก็คิดว่าไม่เกินหนึ่งสัปดาห์นั้นข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าจะมีความผิดในบางข้อหาส่วนข้อหาอะไรเนี่ยผมว่าสังคมก็รอลุ้นอยู่นะฮะตอนนี้ย้ําว่า สอตอชอไม่มีอำนาจในการยึดทรัพย์แต่ทำหนังสือไปถึงหน่วยงานที่เขามีหน้าที่ตรงนี้โดยตรงนั่นคือปปงคือคณะกรรมการป้องกันและป,ปราบปรามการฟอกเงินก็จะใช้อำนาจตรงนี้ในการคุมแล้วก็อายัดทรัพย์ไว้ไม่ให้เคลื่อนที่ไปไหนแล้วก็จะตรวจสอบเส้นทางการเงินส่วนของดาราคนดังที่ได้เงินเดือนจากบริษัทดังกล่าวก็ต้องดูข้อเท็จจริงนะ่ะว่าได้เงินเดือนแล้วเนี่ยไปมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดร่วมกันหรือไม่มันยิบย่อยฮะผมเชื่อว่าเคสนี้ต้องไปทีละคนเลย ทีละคนทีละคนทีละคนเพราะว่าแต่ละคนนั้นก็จะมีรายละเอียดของการเข้าไปเกี่ยวดองหนองยุ่งเกี่ยวกับเรื่องคดีนี้กับบริษัทนี้แตกต่างกันคนมีชื่อเสียงนั้นใครก็ตามอยากจะแสดงตนแสดงถึงความบริสุทธิ์ขอให้ติดต่อไปที่ตำรวจแล้วก็เข้าไปหาตำรวจได้เลยนะครับในขณะที่พ่วงในการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงหรือว่าสคบอนะฮะสคบอเขาก็จะมีหลายกอง กองนี้จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบตรงก็ตรวจสอบข้อมูลบอกว่าเมื่อปี6 2บริษัทดังกล่าวเนี่ยยื่นจดทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนนั้นจดทะเบียนเป็นธุรกิจตลาดแบบตรงไม่ใช่ธุรกิจขายตรงเอาล่ะเดี๋ยวคนจะงงว่าเฮ้ยแล้วธุรกิจขายตรงกับธุรกิจตลาดแบบตรงเนี่ยมันต่างกันอย่างไรธุรกิจขายตรงเขาจะมีลูกทีมมาช่วยขายยิ่งขายได้ก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเน้นลูกทีมแล้วก็เครือข่าย ขายไปเป็นทอดขายไปเป็นทอดแล้วก็ไปขายที่อื่นอันไม่ใช่สถานประกอบการของตัวเองไปที่บ้านคนอื่นบ้างไปที่ออฟฟิศคนอื่นบ้างนะฮะส่วนอีกอย่างหนึ่งคือธุรกิจตลาดแบบตรงคือใช้สื่อเป็นตัวขายมีคนมาซื้อผ่านสื่อ แล้วก็ผู้บริโภคก็จะซื้อไปอีกทีหนึง่งหรือผู้ประกอบธุรกิจนั้นจะมาร่วมด้วยก็ได้จะมีรายได้จากส่วนแบ่งยิ่งซื้อมากต้นทุนก็จะยิ่งถูกลงแล้วก็ขายให้กับคนทั่วไปในราคาปกติคือพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นธุรกิจแบบขายตรงคือเอาคนไปขายเอาคนไปป้ากับคนแต่ถ้าธุรกิจตลาดแบบตรงคือขายของแต่คนไม่เห็นของแต่เห็นผ่านสื่อประมาณนี้นะฮะมันอยู่ในพระราชบัญญัติแบบเดียวกัน มันเป็นพระราชบัญญัติตัวเดียวกันคือพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรงเราไปดูความเห็นผู้อุปนวยการศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์หน่อยบอกว่าส่วนตัวไม่อยากให้การแก้ไขปัญหานี้เป็นไฟไม่ฟางคือลุกขึ้นมาปั๊บแล้วก็จบไปในเวลาอันสั้นทําเพียงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าพอเกิดปัญหาร้องเรียนขึ้นมาเรื่องก็ขึ้นมาอีกทีหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วก็มีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคราวนี้ไม่มีข้อมูลครับก่อนหน้านี้ ตั้งแต่ปี6-3แล้วนะฮะนี่ปี6-7นะตั้งแต่ปี6-3มีคนมาร้องเรียนเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์เจ้านี้เนี่ยจำนวน15รายเข้าสู่กระบวนการไกลก่เกลี่ยเกือบหมดแล้วแล้วขณะนี้ผู้เสียหายมาร้องเรียนเพิ่มอีก110ราย อยู่ในขั้นตอนกฎหมาย89รายอีก21รายกำลังดำเนินการยื่นร้องเรียนก็ส่วนตัวอยากจะให้มีมาตรการป้องกันที่ยั่งยืนบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดอยากให้สคบอนในฐานะผู้ออกใบอนุญาตติดตามการดําเนินธุรกิจของผู้ขอใบอนุญาตเพราะสคบอก็น่าจะมีคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติที่ผมบอกไปเนะี่ยคือพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกิจขายตรงแล้วก็การตลาดแบบตรงเนี่ยนะฮะบริษัทนั้นเข้าข่ายมีความผิดเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตหรือไม่อย่างไรถ้ามีก็ต้องระงับซะ จดทะเบียนเป็นตลาดแบบตรงขายผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ได้ขายผ่านช่องทางคนคือตลาดแบบตรงไม่ใช่ขายตรงผมนิยามไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้น่าจะจำกันได้เนี่แหละมาทำธุรกิจแบบผิดประเภทแบบนี้กับที่จดทะเบียนไว้ก็ไม่น่าจะถูกต้องความเคลื่อนไหวบริษัทดังกล่าววันที่ทีมข่าวลงพื้นที่ไปปรากฏว่ายังเปิดให้บริการตามปกติส่วนประเด็นที่มีดาราดังเข้ามาเกี่ยวข้องตามภาพเลยนะครับ เข้าไปพัวพันคืออย่างทั้ง3ท่านนี้ก็คือเป็นผู้บริหารแล้วก็ทั้ง5ท่านนี้ก็น่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ล่าสุดบริษัทนั้นออกมาชี้แจงยืนยันว่าคุณกันกันตาถาวรคุณยุรนันทาม,น,มนตรีและคุณมีนพีชยาวัฒนามะนาตรีเป็นเพียงผู้ช่วยในการทำการตลาดสินค้าของบริษัทเท่านั้นเช่นเดียวกันกับคุณบอยปรอและคุณโดมประกอบลํา ก็เป็นเพียงแค่พรีเซนเตอร์เท่านั้นทั้งหมดนั้นไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัทและไม่ได้มีผู้เป็นไม่มีไม่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นแต่อย่างใดก็คือเป็นพรีเซนเตอร์เท่านั้นเอาละครับดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดท,ทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อบั้นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ